ด็อกเตอร์ชาทีวีภูมิใจเสนอการจดลึกคดีโควิด -19 ตอนนี้ยุโรปขยับเต็มที่แล้วนะครับล่าสุดเยอรมันเนี่ยก็มีการประเมินตัวเลขคร่าวๆที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายต่ ประเทศจีนก็อยู่ที่ประมาณ 165,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นยอดที่ประเมินโดยคร่าวๆนะฮะเพราะยุโรปขยับตัวเต็มที่แล้วจีนจะรับมือยังไงปัญหาในการที่จะต่อสู้คดีในศาลโลกนั้นมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาอย่างไรนะครับยังไม่ผ่านพ้นนะครับเรื่องของวิกฤตในการรับมือของชาติยุโรปและชาติอื่นๆในโลกกับเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือเอาไหมครับกลับมาที่คุยข่าวให้ฟังกับผมดร.ชาลอนะครับเรื่องของจอลึกคดีโควิด-19ที่จะต้องมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐนานาชาตินะครับโดยเฉพาะที่ยุโรปอเมริกาขับเคลื่อนที่ออสเตรเลียนะสถานการณ์โควิด-19นะครับยังไม่ผ่านพ้นชาติตะวันตกหลายประเทศก็เริ่มฮึ่มๆเตรียมที่จะเช็คบินกับรัฐบาลจีนนะครับในกรณีเรื่องของฐานเป็นต้นตอในการปล่อยเชื้อโคโรนาไวรัสและก็การรับมือที่ผิดพลาดจนมีการระบาดไปทั่วโลกเช่นเดียวกันนะเป็นต้นตอเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัสนะและเรื่องของการรับมือที่ผิดพลาดจนมีการระบาดไปทั่วโลกนะครับไปดูที่อเมริกาก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก็เดินหน้าโจมตีจีนอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดทรัมป์เองก็ระบุว่ามีหลักฐานเชื่อมโยงได้ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมาจากห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานชิ้นนี้ได้ก็แปลว่าต้องมีหลักฐานอะไรบางอย่างที่ประธานาธิบดีเนี่ยถึงให้ข้อมูลจากกับสื่อมวลชนได้นะสามารถที่จะเชื่อมโยงและอย่างหนึ่งท่านที่ดูเรื่องของผมวิเคราะห์นะครับเรื่องของสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B สายพันธุ์ C นะที่ผมออกมาชี้แจงแล้วเนี่ยก็เชื่อมโยงได้ว่าสาย A มาจากไหน A เนี่ยสายพันธุ์ A นี่มาจากชาวจีนที่ติดเชื้อและสายพันธุ์ A เนี่ยมาจากขังข่าวกับตัวนิ่มสายพันธุ์ B เนี่ยมาจากสายพันธุ์ A ที่มีการตกแต่งพันธุกรรมนะส่วนสายพันธุ์ C มาจากสายพันธุ์ B ที่มีการตกแต่งพันธุกรรมดังนั้นเมื่อเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ก็เลยจึงน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นฐานอีกอย่างหนึ่งที่จะทำให้การวิเคราะห์ว่าพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีเรื่องของที่มาที่ไปอย่างไรและตามทฤษฎีหนึ่งของอารยวิทยาบอกว่าอาชญากรรมย่อมไม่ทิ้งร่องรอยขออภัยอาชญากรรมย่อมทิ้งร่องรอยในการก่อเหตุเช่นเดียวกันน่าสนใจอ่ะและนอกจากนี้นะครับประธานาธิบดีเองก็ยังมีเรื่องของการใช้มาตรการทางภาษีในการลงโทษจีนที่ไม่ยอมควบคุมการแพร่ระบาดตั้งแต่ต้นจนมีการลุกลามไปทั่วโลกส่งผลกระทบต่อชีวิตและเศรษฐกิจเนี่ยอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะนอกจากนี้นะครับยังทางด้านของทรัมป์เองเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าภาพในการจองกฐินจีนอีกหลายเจ้าอีกหลายกรณีเช่นเดียวกันประเดิมด้วยทางด้านของมิสซูรีนะครับที่เป็นรัฐแรกที่มีการเรียกแขกนะเรียกว่าเรียกแขกประเดิมแขกนะหรือว่าออกฉากนะเหมือนลิเกออกฉากและก็จะชาติอื่นๆทั่วโลกนะครับก็มีการยื่นฟ้องรัฐบาลจีนต่อไม่ใช่รัฐอื่นๆนะครับก็มีการยื่นฟ้องรัฐบาลจีนต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐเช่นเดียวกันคือนักวิชาการบอกว่าไม่มันจะได้หรือนะครับมันจะได้หรือก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าเรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องของการปกป้องมัตุภูมินั้นเนี่ยยังให้อำนาจของเอกชนเนี่ยครับอยู่ในอเมริกาที่สามารถที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อ
ศาลรัฐบาลกลางนะครับเรื่องของทางแพ่งจะเป็นศาลแพ่งนะแต่จะไม่ใช่คดีอาญานะครับอ่ะโดยในฐานความผิดนี้นะครับก็มีการกล่าวว่าจีนเนี่ยปล่อยปละละเลยประมาทเลินเล่อและโกหกเกี่ยวกับการระบาดของโคโรนาไวรัสจนเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกเช่นเดียวกันอันนี้คือฐานในคำฟ้องนะครับที่ทางด้านของการเริ่มต้นคดีที่จะฟ้องให้กับทางจีนเนี่ยรับผิดชอบนะครับไปดูที่เยอรมนีเอาไปดูที่ยุโรปที่ยุโรปแล้วก็โฟกัสที่ไปเพราะว่าอังกฤษเนี่ยยื่นแล้วอังกฤษก็มีการรวบรวมข้อมูลแล้วอังกฤษนะครับทางด้านของอิตาลีทางด้านของสเปนโปรตุเกสหลายชาติเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเองเป็นตัวที่ชักชวนกลุ่ม G7 เนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนั้นน่ะมาร่วมกันฟ้องจีนได้แล้วอย่านิ่งเฉยเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นนะครับมันหนักหนาสาหัสมันใหญ่หลวงยิ่งนักนะฮะปล่อยให้เชื้อไวรัสเนี่ยเข้ามาทำลายระบบเศรษฐกิจสาธารณสุขชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในประเทศตัวเองนั้นแล้วจะยังนิ่งเฉยอยู่เนี่ยมันก็กระไรอยู่ไปดูที่เยอรมนีนะครับหนังสือพิมพ์รายใหญ่อย่างบิลของเยอรมนีนะครับก็เรียกร้องให้ทางการจีนนะฮะจ่ายค่าชดเชยแก่เยอรมนีนะฮะจำนวน 165,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากเชื้อไวรัสที่มาจากเมืองอู่ฮั่นสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีเนี่ยอย่างหนักหนาสาหัสและยังมีสมาคมเฮนรี่แจ็กสันของอังกฤษนะครับที่ยื่นฟ้องจีนต่อศาลโลกในข้อหาเดียวกันเห็นนะคือเชื่อมโยงแล้วบอกว่าเอาละอังกฤษเยอรมันอิตาลีแล้วก็ประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่ม G7 ตอนนี้ก็มีการระดมเรื่องของการที่ประมวลเรื่องของค่าเสียหายโดยคร่าวๆที่จะมีการเรียกร้องค่าเสียหายและฟ้องคดีต่อศาลโลกในข้อหาเดียวกันน่าสนใจน่าติดตามมากเพราะเรื่องนี้นะครับทางด้านของจีนเองแล้วก็คือจีนเองก็ต้องมีมาตรการในการรับมือเช่นเดียวกันจีนก็พยายามที่จะไปเกาะกับ WHO เพื่อให้ WHO นั้นมีรายงานทาง WHO เพื่อยืนยันว่าจีนนั้นได้ดำเนินการตามกฎอนามัยโลกอย่างถูกต้องอย่างทุกกระบวนการไม่มีการปกหมกเม็ดปิดบังข้อมูลอย่างไรและความผิดพลาดทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลจีนเองก็ได้รายงานให้ WHO ทราบแล้วWHO ก็มีการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทางด้านของทั่วโลกทราบแล้วให้รับมือกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสแต่มันเป็นเรื่องของที่รัฐแต่ละรัฐเองนั้นไม่สามารถบริหารจัดการเรื่องของการรับมือกับโคโรนาไวรัสได้แล้วจะมาโทษรัฐบาลจีนได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีไทมิ่งมีเรื่องของระยะเวลาในการที่จะนำให้เห็นชี้ให้เห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นจีนมีส่วนรับผิดชอบอย่างไรอีกสักครู่กลับมาช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่2กับผมดร.ชาโลนะครับก็ตอนนี้ผมเองก็ในแฟนเพจไม่ใช่แฟนเพจใน YouTube ก็จะมีเรื่องของการมาแสดงความคอมเมนต์นะครับมีทั้งคนที่สนับสนุนทั้งนี้สนับสนุนทั้งจีนในคนที่ไม่สนับสนุนจีนนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเฟซผมแสดงความคิดเห็นได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังเรื่องของการแสดงความคิดเห็นด้วยและบางท่านที่โจมตีบุคลิกลักษณะของผมว่าหัวเถิกหัวล้านเนี่ยผมไม่ว่านะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมก็เถิงคนล้านนึงเป็นเรื่องจริงผมไม่ว่าโจมตีไม่ว่ากันไปผมรับได้เพราะมันเป็นเรื่องจริงเอ้าก็เขามองว่าผมหัวเถิกหัวล้านต้องยอมรับสิไม่ได้ปฏิเสธเลยฮะแล้วก็โอเคครับขอบคุณครับที่ชมเรื่องของคาแรคเตอร์อ่ะมาที่ยุโรปนะครับที่ยุโรปเองเนี่ยฮะเรามาดูเรื่องของความเคลื่อนไหวในการที่การตั้งข้อกังขากับรัฐบาลจีนและก็ WHOไปที่ทรัมป์ก่อนป
ประธานาธิบดีเองเนี่ยรวมถึงประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและก็โดมินิกราฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษได้ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในเรื่องของการปกปิดข้อมูลในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากประเทศจีนตั้งเรื่องของความโปร่งใสนะแล้วก็เรื่องของการปกปิดข้อมูลอันนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็กังขาข้อที่2เขาบอกว่าข้อกังขานี่เริ่มมีมากยิ่งขึ้นเมื่อจีนปรับเปลี่ยนเกณฑ์การนับจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตกลับไปกลับมาอ้าวความไม่นิ่งของข้อมูลของผู้เจ็บป่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปกลับมารวมทั้งการปรับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เมืองอู่ฮั่นเพิ่มขึ้นอีก 50% เมื่อเร็วๆนี้ก็เลยทำให้ทางด้านของอ้าวเฮ้ยตกลงแล้วตัวเลขของคุณนี่คืออะไรเพราะว่าหนึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตเยอะตัวเลขของผู้เจ็บป่วยเยอะติดเชื้อเยอะนี่มันย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาด ที่อ้างว่ามาจากสัตว์สู่คนนั้นมันไม่ใช่แล้วมันต้องเป็นเรื่องของคนต่อคนเมื่อคนต่อคนพับเนี่ยการแพร่ระบาดมันก็จะเร็วขึ้นนะครับมันจะลามไปเหมือนกับบรรทัดนะฮะเหมือนกับตุ๊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 บมันจะไปเรื่อยๆแต่ถ้าบอกว่าเป็นเรื่องของจากสัตว์สู่คนเนี่ยแล้วมันจะลามได้ขนาดนี้หรือมันจะเสียชีวิตได้ขนาดนี้หรือไม่นี่คือการตั้งข้อกังขาที่บอกว่ามันไม่ชอบมาพากลแล้วนะอ่ะข้อต่อไปนะแม้ว่าจีนเองจะพยายามจะชี้แจงเรื่องของความโปร่งใสและเรื่องของการแชร์ข้อมูลกับองค์การอนามัยโลกตั้งแต่แรกก็ตามแต่ชาวโลกก็ยังไม่เชื่อมั่นในตัวจีนนะครับเรื่องของความ trust เรื่องการเชื่อมั่นในการบริหารจัดการแม้กระทั่ง database หรือข้อมูลทั้งหลายที่จีนเนี่ยรายงานไปที่ WHO เนี่ยชาวโลกเขาตั้งข้อสังเกตเพราะมีประสบการณ์เมื่อครั้ง17ปีที่แล้วที่เกิดโรคระบาดโรคซาเกิดในประเทศจีนแล้วจีนก็รายงานตัวเลขหรือปิดบังสถานการณ์หรือรายงานข้อเท็จจริงเนี่ยไม่ตรงกับข้อมูลที่เป็นจริงก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่า17ปีที่แล้วกับปัจจุบันเนี่ยนะเมื่อมาเทียบเคียงเรื่องของพฤติการเลยทำให้เกิดข้อกังขายิ่งนะยิ่งมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางนั้นจีนเนี่ยครับปกปิดข้อมูลและก็รับมือช้าจนเกิดโรคซาร์สนั้นระบาดอย่างกว้างขวางและมีผู้เสียชีวิตกว่า800รายติดเชื้ออีกกว่า 8,000 รายทั่วโลกการระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งนี้จึงทำให้จีนขาดความเชื่อถือในสายตาชาวโลกเช่นเดียวกันมาก็เขาดูเรื่องของพฤติกรรมที่อดีตเรื่องของการบริหารจัดการที่อดีตที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อมโยงเรื่องของสถานการณ์ของโคโรนาไวรัสปัจจุบันซากับโคโรนาพฤติกรรมนั้นมันแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรก็ต้องมาเปรียบเทียบเช่นเดียวกันนะครับอ่ะและอย่างหนึ่งนะครับท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก็มีความเห็นต่อเรื่องของการบริหารจัดการโควิด-19ของรัฐบาลจีนเรื่องของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาช่วงแรกๆนะครับผู้นำสหรัฐก็ชื่นชมเรื่องของการทำงานของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่หลังจากที่สหรัฐเริ่มมีผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นทรัมป์ก็เริ่มบ่อยว่าเป็นความผิดของจีนตรงนี้ทรัมป์เองบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเขาบอกว่าจีนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยทรัมป์ยุโรปเอเชียระบาดอยู่นะคุณน่าจะมีประสบการณ์คุณน่าจะเรียนรู้เรื่องของการระบาดแล้วก็ไปป้องกันที่ประเทศคุณด้วยแต่ด้วยประเทศของคุณเป็นเสรีนิยมนะครับมีอิสระเสรีภาพพอจะประกาศใช้อะไรอย่างก็มีการออกมาคัดค้านก็เลยทำให้ปัญหาของการรับมือในการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสเนี่ยของทรัมป์เองเนี่ยบริหารจัดการไม่ดีพอในระดับหนึ่งนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตฮะมาเรื่องต่อไปจากการตำหนิประเทศจีนนะครับถี่มากยิ่งขึ้นของทรัมป์เองนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจของชาวอเมริกันมีให้ตำหนิการทำงานที่ผิดพลาดของทรัมป์อันนี้ผมวิเคราะห์แล้วเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ติดตามอยู่ผมวิเคราะห์ว่าการฟ้องคดีของคนอเมริกันเนี่ยสะท้อน3อย่างสะท้อนอเมริกันสะท้อนทรัมป์รัฐบาลทรัมป์บริหารจัดการเรื่องของการรับมือการแพร่ระบาด
สองสะท้อนจีนเรื่องของการบริหารจัดการการควบคุมโรคระบาดของจีนและสามสะท้อนที่ WHO เรื่องของความที่ไม่แน่นอนเรื่องของการล่าช้าเรื่องของการที่ข้อมูลนั้นไม่ชัดเจนทำให้นานาชาตินั้นน่ะรับมือเนี่ยลำบากตกลงจะเอายังไงกันแน่งงนะฮะก็เลยเป็นประเด็นที่ว่ามันสะท้อนไปถึง3องค์กรเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะต่อไปอ้าวเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราค่อยมาว่ากันต่ออีกช่วงหนึ่งนะช่วงนี้พักสักครู่ครับครับกลับมาในช่วงที่สามนะครับถ้าท่านใดที่ฟังคลิปอยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครนะอย่างเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์เองถ้ามีปัญหาเรื่องของบริหารจัดการที่ผิดพลาดเราก็แสดงความคิดเห็นได้ในเรื่องของจีนถ้าบริหารจัดการผิดพลาดอย่างไรเราก็ผมก็แสดงความคิดเห็นได้ WHO มีเรื่องปัญหาความผิดพลาดตรงไหนเราก็วิจารณ์ได้เพราะการรับหรือการให้ข้อมูลของผมเนี่ยผมให้ตรงความเป็นกลางที่สุดนะไม่ได้ไปเป็นติ่งจีนหรือไม่ได้เป็นติ่งอเมริกา ขอไปครับดังนั้นสบายใจได้เลยครับว่าผมเองเนี่ยผมไม่ได้ไปสนับสนุนฝั่งใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปแต่เรายืนอยู่ตรงกลางของการวิเคราะห์ข้อมูลที่มันเป็นไปได้นะครับและข้อข่าวที่นำมานั้นผมก็กรองแล้วพอกรองเลยผมก็จะบวกเรื่องของความคิดของผมเข้าไปในหลักการของความน่าจะเป็นในเนื้อหาเช่นเดียวกันอ่ะมาดูที่เรื่องต่อไปจีนเองนั้นข้อสังเกตไปที่ทรัมป์เช่นเดียวกันว่าเฮ้ยทรัมป์ท่านทรัมป์เคสแบบนี้ท่านกำลังหาแพ้รับบาปหรือไม่เพราะว่ามองว่าทรัมป์เองนี่อาจจะเพี้ยงพร้ำในการที่เสียคะแนนในการรับมือในการบริหารจัดการเรื่องของการควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือพรัมเองเนี่ยกำลังที่จะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งในข้างหน้าก็เลยหยิบประเด็นเรื่องนี้นะมาโยนบาปให้กับทางบ้านของรัฐบาลจีนเพราะว่าลำพังนี่นะฮะมาตรการล็อกดาวน์ทั่วประเทศนี่ก็ทำให้คนอเมริกันตกงานไปแล้วกว่า30ล้านคนสร้างความไม่พอใจไปทั่วอเมริกาและยังไม่นับตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อที่สูงสุดในโลกเช่นเดียวกันดังนั้นทรัมป์เองกำลังหาแพะรับบาปหรือไม่นะคือเหตุการณ์ข้อมูลมันก็จะเชื่อมโยงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอเมริกาน่าจะเป็นประเทศที่น่าจะมีเรื่องของข้อมูลในการที่จะรับมือกับการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดเพราะว่าคุณมีประสบการณ์จากเอเชียคุณมีประสบการณ์จากยุโรปอยู่แล้วแต่ทำไมคุณไม่สามารถที่จะรับมือตรงนี้ได้อันนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังเป็นที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าที่น่ากังวลก็คือว่าตอนนี้ศึกสงครามน้ำลายระหว่างอเมริกากับจีนนะมีสิทธิ์ที่จะมีการยกระดับเป็นการเผชิญหน้าด้วยอาวุธเช่นเดียวกันเอาละฮะประเด็นนี้น่าสนใจครับประเด็นนี้อ่อนไหวมากนะครับเพราะว่าตอนนี้จีนเนี่ยได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงและเรือรบอีก5ลำไปป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าน้ำมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนอเมริกาก็ส่งเรือรบมาคุมเชิงในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นเขตที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะต่างๆเรียกว่าต่างคนก็ต่างเหยียบจมูกซึ่งกันและกันเอาละฮะติดตามดูให้ดีนะครับเรื่องของการเผชิญหน้ากันระหว่างอเมริกากับจีนในเรื่องของกำลังทางทหารนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่ทางด้านของนักวิเคราะห์เองก็จับตามองก็คือว่าความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามการค้าที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นก็เช่นเดียวกันโอ้โหสงครามอาจจะเป็นเรื่องของสงครามทางอาวุธสงครามทางค้าแต่สงครามทางชีวภาพหรือเปล่าโอ้โหแล้วชาวโลกอย่างเรานี่จะอยู่รอดไหมเนี่ยเอาว่ากันไปนะฮะใครอยู่รอดก็รอดไปใครก็ตายก็เป็นเหยื่อของตัณหาของมนุษย์นะเรื่องของสงครามการค้าเนี่ยตอนนี้ก็มีประเด็นที่จะถูกหยิบยกมาแล้วมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นเพราะว่า
ทางด้านของผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามไปยังที่ประธานทรัมป์ว่าจะลงโทษจีนด้วยการไม่จ่ายหนี้คืนจีนหรือไม่โอ้โหคำถามนี้เป็นคำถามที่เหมือนกับเอาเชือกมารอเลยว่าทรัมป์จะต่อไปทางไหนว่าท่านจะชักดาบจีนหรือไม่เออนี่คำถามนี้ไม่อยากตอบเลยนะไอ้คนถามช่างก็ถามหาเรื่องยุ่งใหญ่ตะแคงรั่วนะครับทำให้ทะเลาะกันทรัมป์ตอบว่าไงทรัมป์บอกว่าจะทำอย่างอื่นแทนนั่นคือการเก็บภาษีสินค้าจีนอ๋อละฮะคือไม่ชักดาบนะแต่จะใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยเข้ามากดดันจีนแทนนี่แหละฮะเป็นเรื่องของสงครามการค้าที่จะเกิดขึ้นตามมาและนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าขณะนี้อเมริกากำลังพิจารณามาตรการลงโทษจีนตั้งแต่ยังอยู่ในขั้นแรกเท่านั้นเรื่องที่ยังไม่ถึงทีมที่ปรึกษาระดับสูงของประธานทรัมป์เช่นเดียวกันตอนนี้ทางด้านของทีมทั้งหลายนี่ก็มีการปรึกษาว่าจะมีมาตรการที่จะดำเนินการตอบโต้จีนอย่างไรบ้างต้องติดตามดูนะครับและอีกประเด็นหนึ่งที่นักวิเคราะห์เขามองว่าอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นไม่ได้ก็คือเรื่องของการยกเลิกหลักกฎหมายคุ้มกันรัฐต่างประเทศนะหรือ sovereign immunity ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลอเมริกาหรือพลเมืองอเมริกาฟ้องร้องรัฐบาลจีนต่อศาลในอเมริกาได้เหมือนกับที่สหรัฐเคยทำในคดีหลังจากเหตุวินาศกรรมนายวันนะไอ้เรื่องนี้เคสนี้ผมก็เล่ามาแล้วนะครับเรื่องของพระราชบัญญัติป้องกันมาตุภูมินะครับที่เปิดโอกาสให้ทางด้านของภาคเอกชนนั้นสามารถที่จะฟ้องรัฐบาลต่างประเทศที่กระทำละเมิดต่อหรือสร้างความเสียหายต่อพลเมืองของอเมริกานะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่มาพร้อมโควิด-19 เนี่ยก็คือเรื่องของกระแสชาตินิยมสูงขึ้นแต่ละประเทศต่างก็เอาตัวรอดโดยเฉพาะความเป็นอยู่ความอยู่รอดของประเทศของตนโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของประเทศอื่นกระแสชาตินิยมจึงเกิดขึ้นแม้กระทั่งในยุโรปในประเทศไทยในเอเชียในแอฟริกาและแม้กระทั่งในทางด้านของอเมริกาใต้เองที่ประสบปัญหาเรื่องของการที่จะต้องรับมือกับการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสกระแสชาตินิยมสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่ประเทศไทยหลังจากที่มีการเสนอข่าวว่าทัวร์จีนพร้อมที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยปรากฏว่า190ในประเทศไทยบอกว่าอย่าพึ่งมาเลยตอนนี้ขอให้หายใจได้เต็มปอดหน่อยเพราะตอนนี้เราสวมหน้ากากปิดกันอยู่นะฮะหายใจไม่ได้เต็มที่ดังนั้นอย่าพึ่งมาเลยบริหารจัดการเรื่องของโควิดไวรัสในประเทศให้เรียบร้อยก่อนเราค่อยเปิดประเทศให้คนอื่นเข้ามาเที่ยวนะดังนั้นใครจะมีความเห็นนะครับที่ปรึกษารัฐบาลจะบอกว่าจะมีการจัดทัวร์พิเศษโควิดนะครับให้คนมาเที่ยวประเทศไทยได้เป็นความคิดของท่านแต่อย่าเพิ่งมาปฏิบัติตอนนี้เลยเพราะคนไทยเนี่ยจะบอกว่าขอโอกาสได้หายใจหน่อยเพราะตอนนี้นะครับเราถูกรัดทั้งตัวนะรัดทั้งตัวแล้วนะฮะเดินจนรีบเลยนะครับและที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คืออิตาลีมีการระบาดรุนแรงในยุโรปเมื่อมีการขอความช่วยเหลือชาติตะวันตกหรือกลุ่มประเทศใน EU ด้วยกันกลับไม่ได้รับความสนใจแต่ละประเทศก็ต่างปิดพรมแดนกักตุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ใช้ในประเทศตนกลายเป็นจีนรัสเซียที่ยื่นมือเข้าไปช่วยอิตาลีแทนนี่เป็นเรื่องของการที่มองเห็นว่าชาตินิยมเอาประเทศชาติของตัวเองรอดไว้ก่อนนี่คือเรื่องของการที่นำมาเสนอท่านนะครับกับเรื่องของการรับมือการต่อสู้คดีในโคโรนาCOVID-19 ขอบคุณหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งในข้อมูลที่ผมนำมาวิเคราะห์เพิ่มเติมหลังจากที่ได้นำเสนอคลิปไปแล้วโอเคนะครับวันนี้ดร.ชาลอขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ